ก็กราบสวัสดีทุกๆท่านนะคะครับกราบสวัสดีครับค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ณัชยาสัจจสินนะคะวันนี้ก็มารับหน้าที่นะคะเป็นพิธีกรกิติมศักดิ์นะคะเพื่อนำทุกท่านเข้าสู่การเปิดตัวของพรรคไทยพักดีค่ะครับผมวสันต์มีวงศ์นะครับกรรมการบริหารพรรคไทยพักดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกท่านทั้งที่อยู่ที่ทำการพักนะครับที่สำนักงานพรรคไทยพักดีแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามไลฟ์อยู่ณขณะนี้นะครับค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เลิกงามยามดีของเรานะคะเราใช้วันที่9เดือน10นะคะซึ่งมีความหมายนะคะรัชกาลที่9รัชกาลที่10นะคะเพื่อเป็นเริ่มเปิดพรรคไทยพักดีของเรานะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกนะคะทั้งในส่วนของเป็นแบบเดิมเลยคือออฟไลน์นะคะใช้วิธีการเขียนกระดาษและที่สำคัญนะคะพรรคเรานำเรื่องของเทคโนโลยีค่ะพี่วสันต์ดังนั้นนะคะเราก็จะมีการสมัครแบบออนไลน์ด้วยครับนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางบ้านในขณะนี้ประสงค์ที่จะสมัครสมาชิกพรรคไทยพักดีก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับที่ไหนครับเพจของไทยพักดีนะคะแล้วเราก็จะต้องทุกคนจะต้องเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมีมือถือใช่ไหมคะพี่ประสันนะคะสำหรับในส่วนต่างจังหวัดนะคะเราสามารถสมัครได้นะคะท่านไม่ต้องมาที่ส่วนกลางนะคะท่านสามารถสมัครที่บ้านของท่านได้เลยนะคะโดยใช้มือถือสมัครนะคะเรามี QR code นะคะอยู่ที่หน้าเพจของพรรคเราเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่เพจของพรรคไทยพักดีนะคะมี QR code ขึ้นนะคะถ้าสแกนนะคะจากเพจของพรรคเรานะคะท่านก็สามารถสมัครได้เลยค่ะแต่ว่านิดนึงค่ะเราใช้เลิกนะคะเราจะสมัครไปพร้อมๆกันค่ะพี่ประสัน 9:09 ครับใช่แล้วค่ะนะคะเราจะใช้นะคะเลิกที่เป็นเลิกมงคลของพวกเราคนไทยนะคะที่หัวใจพรรคดีหัวใจต่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะเลข9เป็นเลขของรัชกาลที่9นะคะพ่อหลวงของเรานะคะที่ท่านดูแลประเทศเรานะคะมาตลอดระยะเวลานานนะคะเราก็ใช้เลิกนี้นะคะในการสมัครนะคะของพรรคเรานะคะต้องเรียนกับทุกท่านที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ที่สำนักงานพรรคนะครับณขณะนี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศที่สำนักงานณขณะนี้เนี่ยท่านหัวหน้าพรรคครับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมกำลังลงมาพบปะทักทายพี่น้องประชาชนจากกลุ่มต่างๆนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับมาให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็มาสมัครสมาชิกพรรคด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมุสลิมปกป้องสถาบันนะครับแล้วก็หลายๆกลุ่มมีกลุ่มไหนบ้างครับค่ะตาครับวันนี้นะคะก็จะมีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์นะคะกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันกลุ่มรามคำแหงปกป้องสถาบันนะคะที่เดินทางมาวันนี้กลุ่มมุสลิมปกป้องสถาบันนะคะกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะกลุ่มสปปสปกป้องสถาบันนะคะกลุ่มคุณหมีเสียนะคะกลุ่มยูทูบเบอร์มอเตอร์ไซค์อินดี้นะคะแล้วก็กลุ่มของแท็กซี่นะคะอันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้นะคะก็ตั้งใจที่จะมาให้กำลังใจนะคะพรรคไทยพักดีให้กำลังใจคุณหมอณรงค์นั่นเองค่ะครับต้องเรียนกับทุกท่านนะครับว่าจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนประสงค์ที่จะมาร่วมกิจกรรมที่สำนักงานพรรคไทยพักดีในจำนวนมากนะครับแต่เนื่องจากว่าด้วยสถานการณ์นะครับโรคระบาดเราก็มีข้อจำกัดเรื่องนี้จึงให้ติดตามไลฟ์นะครับอยู่ทางบ้านแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไม้กำลังใจพวกเราที่สำนักงานครับค่ะก็กลับขอบพระคุณมากนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาอันสมควรแล้วนะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะกลุ่มไทยพักดีและปัจจุบันเป็นพรรคไทยพักดีนะคะขอกราบเรียนเชิญหัวหน้าพรรคไทยพักดีนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับค่ะนะคะคุณหมอคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้วันแรกของพรรคไทยพักดีค่ะขอให้คุณหมอกล่าวสักน้อยค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านครับต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้กำลังใจพวกเรานะฮะหลายท่านสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าจะสมัครสมาชิกพรรคไทยพักดีอย่างไรเราเตรียมความพร้อมไว้มานานฮะแล้วขณะนี้วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องสามารถสมัครออนไลน์ได้และย้ำให้เห็นนะครับว่าขณะนี้ระบบกำลังรันดาวจาก2นาทีฮะตอนนี้เหลือเวลา2นาที27 25 24ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาจบแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศก็สามารถสมัครพร้อมกันได้ก็มีความดีใจนะฮะมีความภาคภูมิใจที่พี่น้องประชาชนมามีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าของพรรคไทยพักดีผมยืนยันกับพี่น้องนะครับว่าพรรคไทยพักดีจะเป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะไม่ใช่พรรคของนายทุนนะฮะพี่น้องเพราะพี่น้องดูหน้าตาพวกเราแต่ละคนนะฮะเป็นลูกหลานประชาชนธรรมดาลูกหลานชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่ลูกหลานนายทุนนะครับพี่น้องเพื่อมาปกป้องประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับค่ะก็กราบขอบพระคุณคุณหมอนะคะเอาละค่ะเราจะเริ่มนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้1อีก1นาที42วินาทีนะคะเห็นมั้ย41ครับ40ครับเดี๋ยวพอถึงตอน10วินาทีเราจะนับพร้อมกันนะครับเพื่อจะเข้าดาวไปด้วยกันครับค่ะนะคะนี่คือ
พรรคของเรานะคะเราใช้เทคโนโลยีนะคะในการนำพาประเทศนะคะเราทำให้เห็นว่าการสมัครนะคะเราก็สามารถทำการสมัครโดยวิธีการออนไลน์ได้อันนี้เป็นนโยบายหนึ่งของพรรคไทยพักดีด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าณสถานการณ์ปัจจุบันณขณะนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าการสื่อสารเทคโนโลยีนั้นนะครับพี่น้องประชาชนเข้าถึงทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นนโยบายแนวทางไทยพักดีเนี่ยเราก็พยายามที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนในทุกช่องทางครับค่ะนะคะเพื่อทำให้ความสะดวกนะคะรวดเร็วนะคะทันสมัยนะคะและที่สำคัญนะคะเราสามารถขับเคลื่อนการทำงานไปด้วยกันพร้อมกันนะคะเราเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขออนุญาตนะครับทางระยะตอนนี้เหลืออีก53วินาทีครับเราจะเริ่มนะครับที่จะสมัครนะครับสมาชิกพรรคไทยพักดีครับเดี๋ยวเราจะเข้าดาวไปพร้อมกันช่วงที่เหลือ10วินาทีครับค่ะทีนี้ทางบ้านนะคะเตรียมโทรศัพท์นะคะของท่านขึ้นมาเลยนะคะเราหัวใจเดียวกันหัวใจไทยพักดีนะคะเราจะสมัครสมาชิกไปพร้อมๆกันค่ะแล้ววันนี้นอกจากกิจกรรมสมัครสมาชิกแล้วนะครับหลังจากที่ท่านสมัครสมาชิกแล้วสำหรับท่านที่ประสงค์จะสมัครนะครับเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคไทยพักดีก็สามารถที่จะสมัครได้ในวันนี้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าต้องเริ่มต้นที่การสมัครเป็นสมาชิกของพรรคก่อนนะครับถึงจะมีคุณสมบัตินะครับในการที่จะสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเหลือ10วินาทีครับ9เราจะนับไปพร้อมๆกันนะคะ6 5 4 3 2หนึ่งโอเคครับขณะนี้ระบบเปิดแล้วนะครับพี่น้องครับโอเคครับขณะนี้ระบบเปิดแล้วนะครับพี่น้องสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับและพี่น้องสามารถสมัครได้ที่เพื่อนสสก็ได้ใกล้ๆเห็นไหมครับกล้องซูมได้เลยนะครับไปได้เลยฮะถ้าต้องการสมัครสมาชิกพรรคคลิกเข้าไปได้เลยและไปกรอกรายละเอียดตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนดไว้ซึ่งไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับเพียงแต่ว่าพี่น้องต้องถ่ายรูปจากบัตรประชาชนและถ่ายรูปทะเบียนบ้านเข้าสู่ระบบเท่านั้นเองและที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่จะร่วมอุดมการณ์กับเราเพื่อเป็นว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคไทยพักดีพี่น้องต้องสมัครสมาชิกพรรคก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากที่ลงระบบนี้เรียบร้อยแล้วระบบทั้งหมดจะมากองรวมที่เซ็นเตอร์ที่พรรคไทยพักดีกรุงเทพนะฮะและหลังจากนั้นพี่น้องออกนะฮะทดสอบครับทดสอบสมัครว่าที่ผู้สมัครสสอีกครั้งหนึ่งถ้าพี่น้องต้องการเป็นส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลประเทศร่วมกับไทยพักดีซึ่งสามารถคลิกเข้าไปได้เลยฮะและพี่น้องก็กรอกเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ซึ่งจะมีคำอธิบายนะฮะหลังจากนั้นแล้วระบบจะบอกเราฮะเมื่อระบบบอกเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะนัดหมายพี่น้องประชาชนในการทำความเข้าใจเพื่อร่วมกันดูแลประเทศต่อไปครับขอบคุณทุกท่านครับครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับการที่จะสมัครสมาชิกพรรคไทยพักดีผ่านระบบออนไลน์นะครับค่ะก็ช่วงนี้ค่ะขอโอเคครับเดี๋ยวขอดูนะครับระบบนะครับการสมัครครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปใกล้ๆก็ได้นะครับสื่อชนเห็นทุกช่องนะครับซูมได้เลยนะครับนี่คือหลังจากที่เข้าสู่ระบบนะฮะมันจะเป็นหน้าจอคำว่าไทยพักดีซึ่งในหน้าจอนี้จะมี2ข้อความคือคำว่าสมัครสมาชิกพรรคไทยพักดีและสมัครว่าที่ผู้สมัครสสพรรคไทยพักดีดังนั้นพี่น้องครับถ้าจะสมัครสมาชิกพรรคพี่น้องกดเข้าไปได้เลยครับนี่คือระบบการสมัครสมาชิกพรรคทุกอย่างจะเป็นขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนนะเพียงแต่ว่าพี่น้องต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนถ่ายรูปตำนานทะเบียนบ้านและชำระเงินผ่านระบบนะครับและสำหรับคนที่จะเป็นว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคพี่น้องต้องสมัครสมาชิกพรรคเสร็จเรียบร้อยแล้วออกจากระบบครับเมื่อออกระบบพี่น้องมาเข้าอีกช่องนึงฮะว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคไทยพรรคดีก็พี่น้องก็คลิกเข้าไปแค่นี้เองฮะและระบบจะเตือนพี่น้องทุกอย่างให้พี่น้องทำตามขั้นตอนทุกอย่างก็จะจบและเราก็จะรับทราบว่าแต่ละเขตมีใครสมัครเท่าไหร่อย่างไรและหลังจากนั้นแล้วทางพวกเราไทยพรรคดีจะนัดหมายพี่น้องประชุมในแต่ละภูมิภาคต่างๆอีกครั้งหนึ่งครับครับก็ต้องเริ่มต้นที่การสมัครสมาชิกพรรคนะครับให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนหลังจากนั้นออกจากระบบนะครับแล้วก็เข้ามาเพื่อสมัครเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ไม่ยากเลยครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้จันตาครับเรื่องของระบบออนไลน์นะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับพรรคไทยพักดีนั้นเป็นเรื่องที่ถือว่าจำเป็นมากนะครับก็ช่วงนี้นะคะก็จะมีขออนุญาตลุงเข้มซานต้าครับลุงเข้มซานต้ามอบวงมาลัยนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับคุณหมอวรงค์ครับดูกล้องหน่อยครับนะครับเป็นคนที่หนวดคราวยาวที่สุดในประเทศครับวันนี้เราคัดมาเลยครับลุงเข้มซานต้าครับเป็นนักจัดรายการดีเจนะครับมีชื่อเสียงมากครับนะครับลุงเข้มซานต้าขอบพระคุณมากครับลุงเข้มครับค่ะมาแล้วค่ะก็เชิญนะครับสำหรับท่านที่จะให้กำลังใจนะครับท่านหัวหน้าพรรคไทยพักดีนะครับนะครับทยอยมาได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับครับนี่คือกำลังใจจากกลุ่มนะครับประชาชนหัวใจรักชาติรักศาสนากลุ่มประชาชนหัวใจรักชาตินะครับปกป้องสถาบันนะครับ
นะครับนะครับครับขอบพระคุณครับขอฝากประเทศชาติให้กับคุณหมอนะครับได้ดูแลนะครับนะคะแทนคนไทยน้ำดีทั่วประเทศที่รวมใจคนน้ำดีทั้งแผ่นดินมาช่วยบ้านเมืองได้สำเร็จครับผมครับครับสิ่งที่เป็นตัวตนนะครับหรือลักษณะเฉพาะของไทยภักดีนั้นนะครับก็ได้ผมเรียนนะครับทุกท่านเห็นบทบาทของคุณหมอในช่วงเวลาที่ผ่านมาในหลายบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นการปราบโกงต้านโกงหรือแม้กระทั่งการปกป้องสถาบันนะครับที่กระทำอย่างชัดเจนวันนี้สิ่งเหล่านี้จะเป็น DNA เป็นลักษณะเฉพาะของไทยภักดีเช่นเดียวกันครับผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนที่รับชมไลฟ์ที่บ้านบังเอิญเราได้รับการประสานงานจากเพื่อนพี่น้องหลายท่านนะที่จะมาให้กำลังใจพวกเราเข้าใจว่าเขาจะมาสักประมาณสักเก้าโมงครึ่งเศษหลายๆท่านนะฮะรวมทั้งกลุ่มพลังมวลชนต่างๆที่จะมาร่วมให้กำลังใจและสมัครสมาชิกพรรคไทยพักดีครับเดี๋ยวจะขออนุญาตอย่างนี้ครับคุณหมอครับจะมีเชิญครับมาเลยค่ะมาตรงด้านนี้เลยครับด้านนี้เลยครับเพราะว่าจะได้มีแบ็กดรอปนะครับขอเชิญขอบพระคุณมากครับเชิญครับนะครับมาให้กำลังใจคุณหมอนะครับต้องขอบคุณที่เข้มพี่ทิมนะฮะโอ้ผมอยากพี่ทิมได้พูดอะไรหน่อยอุตสาเดินทางมาจากอุตสาพี่อุตสาเดินทางมาจากนู่นนครปฐมนะฮะตามข่าวเชิญพี่ช่วยคุยอะไรสักนิดนึงครับครับคือวันนี้หลังจากทราบข่าวเป็นทางการว่าคุณหมอนะครับเปิดรับสมัครสมาชิกนะครับก็ตั้งใจเต็มที่เลยครับเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสดีครับที่ถ้าคนรักชาติอย่างพวกเรานะครับในเมื่อเราไม่สามารถเข้าไปทำหน้าที่เองได้ก็มีคุณหมอซึ่งได้เข้าไปช่วยทำในส่วนนี้นะครับเราก็มีส่วนร่วมตรงนี้ครับเราผมก็ต้องรีบเลยครับต้องรีบมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็จะสมัครสมาชิกพรรคด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ทิมครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับพี่น้องพี่ทิมนี่เป็นนักธุรกิจพันล้านเลยนะฮะคือมีโครงข่ายธุรกิจใหญ่โตมากในกรุงเทพมหานครนะฮะต้องขอขอบคุณพี่ทิมนะที่ให้กำลังใจพวกเราแล้วก็จะมาประกาศว่าจะมาสมัครชิกพรรคไทยพักดีครับค่ะครับผมเอาเชิญพี่มาเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เต็มที่ก็เพราะว่าเราจะเจอคนที่มีศักยภาพทำธุรกิจเป็นพันๆล้านฮะแล้วก็มีโครงข่ายแล้วสามารถดูแลพี่น้องประชาชนปกติแล้วรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ในภาพใครให้พี่ทิมด้วยจะได้ไปปากเป็นเสียงได้ครับขอบคุณมากครับพี่ทิมครับขอบพระคุณค่ะครับก็วันนี้ก็จะมีนะครับบุคคลหลากหลายค่ะช่วงต่อไปนะคะเราจะมีการสมัครนะคะจากต่างจังหวัดนะคะซึ่งก็จะอยู่ในระดับภูมิภาคนะคะทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวอย่างนี้นะครับอาจารย์ตาผมว่ามีพี่น้องเราหลายกลุ่มนะครับที่มาพี่น้องมุสลิมนะครับที่เป็นมุสลิมปกป้องสถาบันจะได้มาร่วมกันขอพรนะครับให้กับคุณหมอนะครับเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลในการที่จะเริ่มต้นพรรคการเมืองของประชาชนพรรคการเมืองที่มีแนวทางมีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของการปกป้องสถาบันนะครับบาอีกคณะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับด้านหน้าเลยดีกว่าเชิญด้านหน้าเลยครับแล้วก็นะครับได้มายืนด้านหน้าเลยครับแล้วก็สื่อมวลชนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับได้ร่วมกันขอพรนะครับให้กับพรรคไทยพรรคดีแล้วก็คุณหมอวรงค์นะครับในการที่จะเริ่มภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับในฐานะพรรคการเมืองของประชาชนครับค่ะรบกวนคุณหมอตรงแบ็คดรอปเลยค่ะตรงนี้เลยก็ได้ครับตรงด้านหน้าเลยนะครับค่ะเชิญพี่น้องมุสลิมนะคะมาร่วมกันนะคะนะครับเป็นพิธีนะครับทางอิสลามนะครับจะได้ร่วมกันนะครับขอพรนะครับขออนุญาตเชิญครับอัลฟาติฮะฮะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิยามิดดีน
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب الرزق والقوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الهداية وأبواب الجنة. اللهم اعفنا من كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بالقرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة وغفر الله لنا ورم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากจะกล่าวอะไรสักหน่อยไหมเชิญครับได้พักไทยพักดีต้องดูขวดน้ำก่อนเนี่ยครับครับเจริญรุ่งเรืองต่อไปขอให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับครับครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมที่ขอเชิญนะครับที่นั่งได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมที่เชิญครับเชิญครับขอบพระคุณครับกลุ่มต่อไปนะครับผมขออนุญาตถ้าจะถ่ายรูปกับคุณหมอช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวแจ้งมาเลยนะครับเพราะคุณหมอยังจะยืนอยู่ตรงนี้อีกสักระยะหนึ่งนะครับช่วงนี้จะเป็นภาพบรรยากาศภายในงานนะคะในกลุ่มต่างๆที่มาสนับสนุนคุณหมอนะคะขอเชิญกลุ่มต่อไปขึ้นมาเลยค่ะกลุ่มคุณธนิกนะคะครับขอเชิญกลุ่มต่อไปเลยค่ะน้องคชโยธีมาถึงหรือยังนะเป็นยุวชนไทยพักดีคนนี้ก็ได้โพสต์ Facebook นะครับอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้อยากจะได้เจอมาให้กำลังใจพูดอะไรหน่อยในฐานะนะยุวชนนะครับเป็นคนที่มีความคิดความอ่านผมไม่ได้เจอคุณเยอร์ทีนานนะไม่ได้เจอตัวเป็นหนุ่มแล้วนะตอนนี้ตัวเป็นหนุ่มขึ้นเยอะเลยนะเชิญเชิญเขาเจอทีเจอเลยคุยหน่อ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 ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอผมคุยเรื่องเลยดีก็วันนี้ผมมาให้กำลังใจหมอวรงค์นะครับที่เปิดพักไทยพักดีครับและเปิดรับสมาชิกไทยพักดีนะครับผมโคชเชอร์ทีขอเป็นกำลังใจให้อหมอครับผมขอบคุณมากนะเป็นคนที่มีอายุถึงเมื่อไหร่เนี่ยมาสมัครสมาชิกพักแล้วโตขึ้นมามีประสบการณ์นิดนึงจะให้เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักไทยพักดีตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วผมอายุ16ครับ16นะเดี๋ยวอีก2ปีสมัครสมาชิกได้นะอีกกี่ปี25ปีถึงจะสมัครผู้แทนได้นะโอเคนะก็พยายามสิ่งที่น้องทำตลอดเวลาที่ผ่านมาในการโพสต์ในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่กับความคิดความเห็นทางการเมืองเรื่องการปกป้องสถาบันเป็นสิ่งที่ดีมากนะเราอยากจะให้มีเยาวชนแบบเราเนี่ยเยอะๆเราเชื่อว่าชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยสถาบันจะมีความเข้มแข็งมั่นคงเพราะถือว่าความมั่นคงของชาติเนี่ยสถาบันสำคัญที่สุดครับโอเคครับขอบคุณมากครับนะครับนะคะกลุ่มต่อไปนะคะที่มาให้กำลังใจคุณหมอนะคะเชิญค่ะคุณธนิกไล่กระบังมาแล้วค่ะกลุ่มจะพูดไหมหรือจะถ่ายรูปอย่างเดียวถ่ายรูปพูดสักนิดนึงค่ะทุกท่านมายืนใกล้ๆคุณหมอยืนถ่ายรูปไปมาเลยค่ะขอเชิญทั้งกลุ่มเลยค่ะเดี๋ยวกลุ่มแจ้งมาเลยนะครับกลุ่มที่มาถึงแล้วนะครับนี่ธนิกนะครับทีจ่าพี่ธนิกยืนคู่คุณหมอเลยนะเชิญเลยค่ะทั้งกลุ่มเลยค่ะโอเคแล้วข้างนอกมาข้างล่างก็ได้นะเอาถ่ายรูปที่สองได้ไหมมาบรรยากาศอย่างนี้จำเป็นนะครับเป็นบรรยากาศของความนะครับร่วมมือร่วมใจกันนะครับสำหรับคนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันนะครับนั่งได้แต่ลุกไม่ได้นะเพราะว่าเวลาลุกแล้วโอเคโอเคนะเราเสร็จแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วไปสมัครสมาชิกเลยนะครับทุกท่านนะครับเรียนเชิญนะครับนะโอเคโอเคครับแล้วก็เรียนทุกท่านนะครับสำหรับท่านบางท่านอาจจะไม่ได้เตรียมเอกสารนะครับเอกสารไม่ครบไม่เป็นไรครับวันนี้เราสามารถสมัครในผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับตรงนั้นก็แสดงตัวตนโดยใช้บัตรประชาชนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็ค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มของรัฐบาลขอเชิญครับพี่อุหฤทัยนะครับรัฐบาลต้องเปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเตรียมสมัครสมาชิกเลยเชิญขอบคุณค่ะ
ลุ่มต่อไปนะคะครับสวัสดีครับไม่ได้เลยค่ะพี่อู๋ของเราค่ะค่ะขอเสียงพี่อู๋นิดนึงนะคะครับโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะอันดับแรกนะคะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับไทยภักดีนะคะคุณหมอวรงค์นะคะคุณหมอวรงค์ในฐานะที่อู๋เนี่ยนะคะเป็นคนไทยนะคะอู๋ก็นะคะรู้สึกมีความหวังขึ้นมานะคะมีความหวังขึ้นมาเพราะว่าพรรคการเมืองนะคะที่จะต้องขับเคลื่อนนะคะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศเนี่ยแน่นอนนะคะรักใครชอบใครทุกคนตั้งแต่เราติดตามการเมืองมาเราก็รู้นะคะแต่ปัจจุบันการเมืองไทยเนี่ยนะคะมันค่อนข้างที่จะบิดเบี้ยวนะคะเรามาถึงจุดนี้ที่จะต้องมีพรรคการเมืองนะคะที่ทำให้เราได้อุ่นใจนะคะว่าจะเป็นพรรคการเมืองเป็นนักการเมืองที่สามารถที่จะเป็นปากเป็นเสียงนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ตรงนี้สำคัญมากเพราะว่านะคะเราก็เห็นอยู่ว่ามีพรรคการเมืองนะคะที่ออกตัวในลักษณะที่ทำให้คนไทยรู้สึกเป็นกังวลนะคะในเรื่องของสถาบันเรื่องนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะคะและจิตใจของคนไทยเนี่ยไม่เป็นสุขเลยนะคะตัวอู๋เองก็ได้มีคุณหมอวรงค์เนี่ยนะคะรู้สึกว่ามีความหวังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยช่วยกันเผยแพร่นะคะอุดมการณ์การทำงานจุดยืนของทีมไทยภักดีวันนี้อู๋มาสมัครสมาชิกพรรคแล้วก็พาคุณแม่มาด้วยนะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทีมไทยภักดีแล้วก็คุณหมอวรงค์ด้วยนะคะครับขอบพระคุณมากครับพี่อู๋ครับฤทัยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับใช่แล้ววันนี้ก็สิ่งที่พี่ได้พูดนะครับว่าวันนี้มีพรรคการเมืองที่ทำให้เรามีความกังวลนะครับที่จับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันอยู่ตลอดเวลานะครับนั้นพวกเราเองเนี่ยแนวทางเหล่านี้ชัดเจนแล้วก็เป็นแนวทางที่ผมเชื่อว่าเราที่มาที่นี่ทุกคนมีหัวใจเดียวกันครับค่ะช่วงนี้เพื่อนอู๋มอบพวงมาลัยให้คุณหมอค่ะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับพี่อู๋ครับค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกท่านนึงนะคะเป็นนักวิชาการและท่านเองก็มาเป็นประธานนะคะยุทธศาสตร์ของพรรคไทยภักดีนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุวินัยพรไรค่ะขอเชิญครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับก็อยากจะบอกว่านะพรรคการเมืองของประชาชนเนี่ยเกิดยากมากในประวัติศาสตร์ตัวผมเองเนี่ยในช่วง20ปีมานี้นี่ได้พยายามเข้าไปช่วยในการก่อตั้งพรรคการเมืองของประชาชนมาแล้วอย่างน้อย2พรรคด้วยกันพรรคแรกคือพรรคการเมืองใหม่ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะฮะและอันที่2คือพรรคประชาชนปฏิรูปที่เนี่ยผู้ผ่านการปฏิรูปของอาจารย์ไพบูลย์แต่มันก็ล้มเหลวแต่ครั้งนี้เนี่ยผมมั่นใจจริงๆฮะว่าพรรคไทยภักดีเนี่ยจะเป็นพรรคการเมืองของประชาชนที่เข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนอยู่กับสังคมไทยไปอีกนานแสนนานผมอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเราจะรู้ว่ามันเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์นะฮะเพื่อบอกว่าพรรคการเมืองที่ชื่อพรรคไทยภักดีแจ้งเกิดแล้วและการแจ้งเกิดหรือการถือกำเนิดของพรรคไทยภักดีนี้ถ้าดูจากความเป็นมาดูจากบริบทเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ผมบอกได้ชัดเจนเลยว่าพรรคไทยภักดีถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับภารกิจทางประวัติศาสตร์ภารกิจทางประวัติศาสตร์นั้นที่ว่าคืออะไรผมคิดว่าคือการนำพาประเทศไทยไปสู่การปฏิรูปทั้งระบบเพื่อผ่านอะไรฮะเพื่อการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลนะฮะซึ่งจะเป็นช่วงอะไรหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากทางประวัติศาสตร์ได้ผมได้รับการขอร้องจากท่านหัวหน้าพรรคหมอวรงค์ให้มาช่วยนะฮะโดยผ่านเครือข่ายปัญญาชนอยากให้พี่น้องมั่นใจว่าพรรคไทยภักดีมีคือทิ้งทั้งนะฮะหรือคลังสมองทางความคิดที่ไม่แพ้กลุ่มการเมืองไหนในประเทศนี้และอาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำ
หนือกว่ายังไงเหนือกว่าที่ว่าพรรคไทยภักดีมีเจตจำนงแน่วแน่ทางการเมืองที่จะนำพาพี่น้องประชาชนให้ไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นและฟันฝ่าวิกฤตทั้งปวงพรรคไทยภักดีจะเป็นทางออกของประเทศนี้แล้วพรรคไทยภักดีสามารถให้ความมั่นใจกับพี่น้องว่าพรรคของเราจะเป็นความหวังของประเทศของพี่น้องประชาชนและประเทศนี้อย่างแน่นอนขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์สุวินัยนะครับประธานสถาอายุตศาสตร์สถาบันทิศทางไทยนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำพวกเราตลอดเวลาครับขอต้อนรับนะครับสปปสนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับไม่มีประท้วงอะไรนะมาให้กำลังใจนะโอเคเดี๋ยวทยอยเข้ามาเชิญครับนะคะตอนนี้ก็จะเป็นทางถนนนะคะจะเห็นว่าทางกลุ่มสปปสนะคะเดินให้กำลังใจกับคุณหมอของเรานะคะครับครับคือคักมากครับบรรยากาศไทยภักดีวันนี้คนรักนะครับสถาบันนะครับเรามารวมหัวใจกันนะครับพักไทยภักดีอาสาที่จะเป็นนะครับตัวกลางในการที่จะทำภารกิจนี้เราเชื่อว่าถ้าเราร่วมแรงร่วมใจรักสามัคคีอย่างนี้นะครับภารกิจที่เป็นเป้าหมายสำคัญในการที่จะสร้างเสถียรภาพความมั่นคงปกป้องสถาบันนะครับจะเกิดและความสำเร็จเกิดแน่นอนครับขอเรียนเชิญครับแอดมินโทนี่ครับอ๋อมากสปปสนะแอดมินโทนี่มากสปปสนะครับเดี๋ยวกลุ่มต่างๆถ้ามาถึงแล้วขออนุญาตส่งข้อมูลให้ผมด้วยนะครับโอเคได้ครับได้ครับเดี๋ยวคุณหมอตรงบันไดเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเราขยับนิดนึงนะครับเราอาจจะไม่ขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับคณะของสปปสนะครับช่วงนี้เลยก็ได้นะครับตรงนี้พอดีครับนะครับก็นะครับกำลังตั้งขบวนกันนะครับขอบพระคุณนะครับพี่น้องสปปสทุกท่านนะครับแอดมินโทนี่นะครับที่วันนี้เรามารวมหัวใจกันนะครับในการที่จะทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำคัญของชาติบ้านเมืองนะครับจตาเชิญครับค่ะตอนนี้นะคะคุณหมอก็ออกมาต้อนรับนะคะกลุ่มหัวใจคนไทยรักชาติรักศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะครับเรามาด้วยธงชาติไทยนะคะสี3สีของเรานะคะน้ำเงินแดงขาวนะคะยังคงคู่กับประเทศไทยค่ะเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าจตาครับเชิญเลยครับนี่ครับให้กำลังใจคุณหมอได้เลยนะครับนะคะเชิญเลยครับมาแล้วค่ะน้องออฟของเรานะคะแจ็คกระพงค่ะน้องออฟของเรานะคะครับโอเคครับนะครับมอบนะครับให้กำลังใจนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับขอบพระคุณทุกท่านทีมสปปสนะครับอันนี้ดอกไม้ทุกท่านรวมเลยค่ะด้านหลังถ่ายรูปร่วมกันเลยนะคะค่ะไปเลยค่ะทุกท่านค่ะถ่ายรูปกับคุณหมอของเรานะคะขึ้นขึ้นไปเลยครับถ่ายรูปเลยค่ะสปปสค่ะรวมกลุ่มเลยค่ะด้านหน้าเลยนะคะนะคะความคึกคักนะคะของพรรคไทยภักดีกับบรรยากาศนะคะการเปิดตัวพรรคในวันนี้นะคะขอเชิญพี่น้องสปปสนะคะร่วมถ่ายรูปนะคะร่วมถ่ายรูปนะคะกับทางคุณหมอค่ะเชิญครับเดี๋ยวทยอยเป็นชุดๆก็ได้ครับถ้าไม่หมดเดี๋ยวทยอยเป็นชุดๆดีกว่านะครับพี่น้องสปปสทุกท่านครับเดี๋ยวเอาชุดที่1ก่อนนะครับเราทำสัก2ชุด3ชุดนะครับทุกท่านจะได้ถ่ายภาพกับคุณหมอนะครับเช่นเดียวกันนะครับนะครับไม่หมดเดี๋ยวขอเป็นชุดที่2นะครับไม่เป็นไรค่ะนะครับนี่คือสัญลักษณ์นะครับนี่คือนะครับคนที่รักชาติรักบ้านเมืองนะครับรักสถาบันนะครับเรามารวมหัวใจกันครับยังมีอีกด้านหน้าอีกหนึ่งกองทัพใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปเป็นชุดที่สองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ๊อฟนะครับได้แสดงความรู้สึกนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับพรรคไทยภักดีครับขอเชิญครับครับขอบคุณมากนะครับก็วันนี้นะครับเราก่อนหน้านี้เราได้เชิญชวนพี่น้องผ่านเพจและการพูดต่างๆในการออกรายการก็วันนี้ถือเป็นวันดีวันที่9นะครับแล้วก็วันดีสำหรับพรรคไทยภักดีที่มีอุดมการณ์เพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผมในนามแกนนำสปปสซึ่งดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับปกป้องพระมหากษัตริย์เนี่ยมาเนิ่นนานก็ตั้งกลุ่มมาเป็นระยะเวลา1ปีแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีอยากจะมาร่วมมอบช่อดอกไม้แล้วก็แสดงความยินดีแล้วก็สนับสนุนคุณหมอวรงค์ไปด้วยกันครับผมค่ะค่ะกลุ่มแรกเรียบร้อยนะคะกลุ่มต่อไปค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะคุณหมอเหรียญทองของเราค่ะมาแล้วครับนะครับพลตีนะครับพลตีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับก็เป็นนะครับต้องถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับที่มีคุณอุปการกับชาติบ้านเมืองอีกหนึ่งท่านนะครับโดยเฉพาะคุณหมอเหรียญทองตรงเวทีนะคะเดี๋ยวสักครู่ครับสักครู่ครับมีดอกไม้อะไรมาให้เลยไม่เป็นไรครับคุณหมอมาก็ถือว่านะครับเป็นพระคุณกับพวกเราเป็นกำลังใจที่สำคัญนะครับของพวกเราอยู่แล้วนะครับค่ะค่ะกลุ่มสปปสนะคะน้องออฟนะคะคุณน้องออฟของเรานะคะกลับไป
เดี๋ยวขออนุญาตนะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จสปปสแล้วต่อด้วยคุณหมอนะครับนะครับโอเคครับไปตรงแบ็คดรอปแล้วโอเคครับขอบพระคุณครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณหมอขยับไปตรงหลังแบ็คดรอปเลยนะครับขอบพระคุณพี่น้องสปปสทุกท่านนะครับเดี๋ยวให้คุณหมอเรียนทองได้นะครับได้ถ่ายภาพนะครับตรงแบ็คดรอปแล้วก็พวกเราถ้าใครจะถ่ายภาพกับคุณหมอวรงค์นะครับตรงแบ็คดรอปก็ขอเรียนเชิญนะครับแล้วเสร็จแล้วเรียนเชิญสมัครสมาชิกพักไข่พักดีด้วยนะครับทางด้านบนนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ได้เตรียมเอกสารมาก็สมัครออนไลน์ได้ครับค่ะช่วงต่อไปนะคะเห็นไหมคะวันนี้เรามาด้วยความเป็นหัวใจไทยพักดีนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณหมอเหรียญทองเรียบร้อยนะคะด้านนี้เลยนะครับคุณหมอเหรียญทองค่ะคุณหมอเหรียญทองก็ต่อสู้นะคะเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขอเรียนเชิญคุณหมอเลยนะครับนะครับนะคะเราจะได้รบขอบพระคุณมากครับวันนี้มาขอแสดงความยินดีมาให้กำลังใจพรรคไทยพรรคดีนะครับซึ่งขอเรียนตรงๆว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับได้เห็นความแน่วแน่ของพรรคไทยบิดพรรคไทยพรรคดีโดยเฉพาะการนำของคุณหมอวรงค์นะครับแล้วก็ทีมงานแล้วก็ผู้ร่วมอุดมการจำนวนมากนะครับได้ติดตามมาตลอดหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งแต่ได้มีเห็นได้คุณหมอวรงค์เป็นหัวหอกนะครับจะเป็นหัวโจกก็ได้นะแต่ว่าการเป็นการที่คุณหมอประรงทำมาตลอดเนี่ยได้เห็นความชัดเจนมาแล้วว่าความมุ่งมั่นในการปกป้องชาติราชบัลลังก์ในการเข้าสู่ทางด้านการเมืองเนี่ยมันเป็นความจำเป็นมากเพราะการเมืองเมื่อเป็นเข้าสู่ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินแล้วเนี่ยจะสามารถปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างยิ่งยวดตัวพี่เนี่ยในวันนี้เนี่ยผมปกติผมไปไหนมาคนมาไหนคนเดียวนะดังนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ยกทีมานะครับไม่เป็นคนซื้อดอกไม้ไม่เป็นนะครับแต่ก็ขออนุญาตคล้องพวงมาลัยให้คุณหมอลงแต่เป็นการคล้อให้พรรคไทยพรรคดีนะขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับคุณหมอเหรียญทองครับครับก็ประชาชนนะคะก็มาให้กำลังใจคุณหมอนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้คือวันที่เราจะประกาศเรื่องของความรักชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะเราเห็นคุณหมอทั้งสองท่านนะคะที่มีกำลังใจเพื่อสถาบันนะคะวันนี้เราจะทำงานร่วมกันนะคะเพื่อประชาชนเพื่อชาติไทยของเราค่ะลำดับต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอเดือนทองอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะครับนี่คือกำลังใจมาให้กำลังใจคุณหมอวรงค์คนที่มีหัวใจเดียวกันในการที่จะปกป้องสถาบันราชบัลลังก์นะครับครับขอกราบขอบพระคุณท่านมากนะครับครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญรามคำแหงปกป้องสถาบันนะครับจะเป็นกลุ่มรามคำแหงปกป้องสถาบันและกลุ่มราชพัฒน์ปกป้องสถาบันนะคะมาเลยค่ะกลุ่มรามคำแหงค่ะน้องไนท์เชิญเลยค่ะโอเคครับขอบพระคุณเชิญจ้าเชิญเลยครับรามคำแหงปกป้องสถาบันมาเลยครับกลุ่มรามคำแหงนะคะปกป้องสถาบันค่ะขอเชิญเลยค่ะไปเลยค่ะขออนุญาตพวกเรายังรักษาระยะห่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ท่านนายกนะครับท่านนายกไหนได้แสดงความรู้สึกนะครับกับที่มีกับแผงค่ะเดี๋ยวเราพวกเราช่วยเว้นระยะห่างนะครับตามสมควรนะครับเพราะว่าบรรยากาศพอมันมาขนาดนี้แล้วก็อาจจะมีนะครับเผลอเลยไปบ้างไม่เป็นไรครับนะเพราะผมเชื่อว่าทุกท่านก็ฉีดวัคซีน2เข็มหมดแล้วตอนนี้นะครับครับโอเคครับขอเชิญได้พูดนะครับกล่าวความรู้สึกนะครับในการเปิดพรรคไทยพรรคดีวันนี้ครับขอเชิญครับครับด้วยความเคารพท่านคุณหมอวรงค์นะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนที่เคารพรักยิ่งทุกท่านนะครับผมสิริมงคลร่วมพันธ์นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ปรึกษาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่ทางพรรคไทยพรรคดีนะครับนำโดยท่านคุณหมอวรงค์นะครับในการที่จะเปิดพรรคอย่างเป็นทางการนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็มาแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจกันนะครับผมนั้นเนี่ยก็ได้ช่วยงานพี่เอกตินากรมาโดยตลอดนะครับก็ได้เข้ามารู้จักกับคุณหมอวรงค์ในครั้งนี้นะครับก็ได้มาในสายของทางพี่เอกตินากรนะครับก็ถือว่าผมนั้นเป็นเยาวชนคนหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ย
พื้นที่ของบ้านเราเมืองเรานั้นเนี่ยจะต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งอื่นใดที่สามารถจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มเยาวชนก็ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องหาพื้นที่นะครับที่จะมานำเสนอนะครับทุกสิ่งอย่างนะครับที่เป็นข้อมูลข่าวสารของน้องๆ นักศึกษาน้องๆกลุ่มเยาวชนคนไทยทุกคนนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณหมอวรงค์ที่ได้หยิบยื่นโอกาสให้ในครั้งนี้นะครับผมก็ถือว่าจะตั้งใจนะครับในหลังจากนี้ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนะครับไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนในการเปิดตัวพรรคในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณค่ะกลุ่มรามคำแหงปกป้องสถาบันนะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านน้องๆจากราชภัฏด้วยนะครับนะวันนี้เราจะเป็นคนช่วงวัยไหนก็ตามการขับเคลื่อนสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับประเทศเป็นความจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องการปกป้องสถาบันครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นกลุ่มแพร่นะคะมาจากจังหวัดแพร่ของเรานะคะมาจากภาคเหนือนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ค่ะขอเรียนเชิญค่ะแล้วถัดจากแพร่นะครับผมขออนุญาตจะได้เรียนเชิญแอดมินโทนี่ด้วยนะครับท่านได้เตรียมตัวด้วยนะครับจากจังหวัดแพร่ครับเป็นคุณหมอส่งเสริมนะครับนะครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิญครับเชิญครับได้พูดอะไรสักเล็กน้อยครับสวัสดีคุณหมอเป็นทางการนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากเมืองแพร่ซึ่งทางพรรคได้รับเป็นรัฐบาลนะครับก็อยากรับการสนับสนุนในเรื่องการช่วยเลือกช่วยเหลือช่องทางการตลาดนะฮะครับผมขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากแพร่นะครับหมายกำลังขอเชิญแอดมินโทนี่เลยครับค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นนะคะแอดมินโทนี่ค่ะครับนะครับก็ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ดังคนหนึ่งนะครับที่มีหัวใจเดียวกันครับเชิญครับครับก็วันนี้มาเป็นสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยพักดีนะฮะตามคำเรียกร้องของ FC นะครับ FC คนดูเรียกร้องนะให้มาสมัครกับมาช่วยคุณหมอวรงค์นะครับในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อนะชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับเราก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายนะฮะว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่น่ารักเนี่ยกำลังบ่อนทำลายอยู่นะฮะวันนี้ก็ออกมาแสดงพลังปกป้องนะครับให้เห็นอย่างชัดเจนนะเพื่อจะได้มีหน้าที่นะฮะในการสืบสารนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาเรียกร้องมานะฮะวันนี้ก็มาสมัครเรียบร้อยนะครับเป็นกำลังใจให้หมอวรงค์ด้วยนะฮะก็โอ้ตื่นเต้นแล้วก็ยินดีมากนะครับขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณมากครับแอดมินโทนี่นะครับก็ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์คนสำคัญที่มีหัวใจเดียวกันในการที่จะปกป้องนะครับชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ครับผมเรียนว่าถ้ากลุ่มไหนมาพร้อมแล้วส่งข้อมูลได้เลยนะครับเชิญครับค่ะก็นะคะวันนี้เห็นไหมคะกำลังใจของคุณหมอนะคะจริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าคุณหมอในส่วนของกลุ่มไทยภักดีนะคะตลอดระยะเวลาที่คุณหมอทำเพื่อประเทศชาตินะคะในวันนี้เนี่ยทุกคนก็เรียกร้องให้คุณหมอเปิดพรรคการเมืองนะคะเพราะพรรคการเมืองนะคะจะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะประเทศได้นะคะคุณหมอกล่าวความรู้สึกสักเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่ากำหนดการเนี่ยข้างล่างหลังจากที่คุณหมอได้รับรองนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับมาถ่ายภาพร่วมกันมาแสดงออกถึงความรู้สึกมาร่วมแสดงความยินดีทางด้านบนนะครับภารกิจจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่คุณหมอจะได้แสดงอุดมการณ์ของพรรคไทยพรรคดีนะครับแล้วก็นโยบายส่วนหนึ่งนะครับที่จะได้พูดผ่านสื่อมวลชนฉะนั้นขอเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่ากำหนดการที่สำคัญอีกหนึ่งกำหนดการก็คือการที่จะได้เปิดนะครับหัวใจหมอวรงค์นะครับในเรื่องอุดมการณ์ที่มีต่อชาติบ้านเมืองอุดมการณ์ไทยภักดีและที่สำคัญนโยบายในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อการแก้ปัญหาของประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจภาคท้องและอีกหลายเรื่องนะครับหลายคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะไทยภักดีนั้นนอกจากเรื่องปกป้องสถาบันปราบโกงต้านโกงแล้วนโยบายที่เป็นเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนมีหรือไม่ต้องเรียนว่าเรามีทุกนโยบายที่เป็นนโยบายปฏิรูปด้วยครับค่ะนะคะเดี๋ยวคุณหมอก็จะเป็นแถลงการนะคะอย่างเป็นทางการให้กับเรานะคะบนชั้น2นะคะในช่วงนี้คุณหมอยังรอต้อนรับนะคะในส่วนของประชาชนนะคะค่ะครับกลุ่ม LGBT เชิญครับนะครับกลุ่มนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องเรียนนะครับว่าสิ่งที่คุณหมอได้สื่อสารบอกกับพวกเรานะครับว่ากลุ่ม LGBT คือกลุ่มที่นโยบายทำให้ดีต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะถือว่าเป็นคนที่กฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนนะครับเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ฉะนั้นความมีตัวตนของกลุ่ม LGBT จะอยู่ในนโยบายของพรรคไทยพักดีที่จะเขียนครับค่ะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ LGBTQ ด้วยนะคะนะก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะที่เข้ามาสนับสนุนนะคะในเรื่องของนโยบายนะคะในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนะคะเราจะเดินไปในทุกกลุ่มนะคะด้วยความเท่าเทียมความเสมอภาคนะคะมีเสรีภาพได้ก็จะต้องมีเสมอภาคและที่สำคัญจะต้องมีเรื่องของพรดลภาพนะคะเอาละค่ะครับพร้อมหรือยังครับ LGBT ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็แจ้งมาครับจ้าเจนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะคะที่จะเข้ามาสนับสนุนนะคะแล้วที่สำคัญก็จะเป็นนโยบายนะคะในการที่จะพัฒนาประเทศไปด้วยกันค่ะครับตอนนี้ท่านทราบว่าท่านถาวรมาถึงแล้วนะครับอยู่ทางด้านบนเดี๋ยวอีกสักครู่นึงคงจะได้มาพบปะนะครับคุณเอกจินตกรปลอดภัยครับมีการพาดพิงถึงชื่อด้วยมาแถวนี้หน่อยเดินวนมาแถวนี้หน่อยนะครับท่านต่อไปเราอยู่กันแบบครอบครัวสบายๆครับไม่มีนะครับเป็นกันเองอย่างนี้ครับเราเป็นประชาชนนะคะเราเป็นประชาชนหัวใจรักชาติเหมือนกันนะคะค่ะค่ะในช่วงนี้บรรยากาศรอบๆนะคะก็จะมีมวลชนนะคะที่ถ่ายรูปกับทางสถาบันนะคะเข้ามานะคะแล้วก็นะคะพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะคะก็มาร่วมนะคะเราจะมีเบรกเลี้ยงนะคะรับทานอาหารได้นะคะที่ด้านข้างตอนนี้จัตตาคุณหมอเหรียญทองกำลังติดอยู่กับแฟนคลับใช่ค่ะกำลังมองไปที่ในส่วนของพื้นที่ส่วนด้านล่างของพรรคไทยพักดีนะคะคุณหมอนะคะน้องออฟนะคะสปปส.นะคะก็ถ่ายรูปกับกลุ่มคนไทยรักชาติกันนะคะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านนะครับท่านถาวรเสนเนียมนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งเดินทางมาถึงแล้วจะได้นะครับลงมานะครับเพื่อที่จะให้กำลังใจนะครับในพิธีนะครับเปิดพรรคไทยพักดีซึ่งวันนี้เป็นกิจกรรมแรกผมเรียนกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าเรายังมีกิจกรรมที่จะเปิดใหญ่อย่างเป็นทางการนะครับวันนั้นเนี่ยเราจะได้พูดนะครับถึงนโยบายของพรรคไทยพักดีกับการแก้ปัญหาของประเทศชาติว่าวันนี้เราต้องเรียนนะครับว่าปัญหาประเทศชาติเกิดขึ้นมากเหลือเกินนะครับนอกจากเรื่องการล่วงจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันนอกจากเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับที่เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนหรือแม้กระทั่งการบังคับใช้กฎหมายที่ต้องอยู่บนมาตรฐานเดียวกันวันนี้สิ่งเหล่านี้นะครับผมเรียนนะครับว่าตัวตนความเป็นหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับก่อนหน้าที่จะมาเป็นพรรคไทยพักดีเป็นกลุ่มไทยพักดีหรือแม้กระทั่งบทบาทในฐานะนักการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมานั้นเราเห็นตัวตนที่ชัดเจนที่สุดครับจันตาครับค่ะก็นะคะในช่วงนี้นะคะเราก็จะนะคะเตรียมเข้าสู่พิธีการนะคะในการแถลงอย่างเป็นทางการในช่วงเวลา10โมงนะคะก็นะคะขอไปที่ในส่วนของพิธีกรภูมิภาคนะคะทั้งสองท่านซึ่งวันนี้นะคะพี่วสันต์นะคะเราก็จะมีทั้งในส่วนของจังหวัดต่างๆมีจังหวัดอะไรบ้างคะมีที่ไหนครับนะคะปทุมธานีใช่ค่ะมีที่พิษณุโลกมีที่นครศรีธรรมราชนะคะนะคะที่จะเข้ามานะคะร่วมสมัครนะคะทางออนไลน์พร้อมๆกับทางส่วนกลางนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีบรรยากาศนะคะในส่วนของภูมิภาคนะคะที่จะให้เห็นว่านะคะในภูมิภาคไม่จำเป็นต้องมาที่ส่วนกลางนะคะที่พรรคไทยพักดีของเรานะคะขอส่งต่อเลยไหมครับค่ะส่งไปที่นะคะดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาและคุณนพคุณท้องถิ่นนะคะพิธีกรในส่วนภูมิภาคของเรานะคะซึ่งจะนำสู่บรรยากาศนะคะในส่วนของต่างจังหวัดนะคะที่มีการสมัครในวันนี้ค่ะขอไปที่พิธีกรส่วนสนามค่ะเชิญครับดีค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะจอด้านข้างนะครับด้านข้างเราจะเห็นนะครับจากภูมิภาคยังไม่มานะครับและวันนี้นะคะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะดิฉันดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนานะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามนะคะเชื่อมโยงการรับสมัครจากกรุงเทพมหานครนนทบุรีไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันตกและภาคใต้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะทำการไลฟ์สดทั่วประเทศอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะเริ่มจากภาคใต้ก่อนเลยนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณธีรพงษ์สิทธาค่ะค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นแกนกลางสำคัญของเรานะคะซึ่งคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะก็ได้ไปทำการเปิดที่ทำการพักที่จังหวัดนี้นะคะด้วยตัวท่านเองค่ะ
แล้วก็พี่น้องภาคใต้ทุกคนนะคะก็รอคอยวันนี้นะคะวันที่จะมีโอกาสสมัครเป็นสมาชิกพรรคร่วมกันค่ะจริงโดยส่วนตัวนะคะอาจารย์กิ๊กเนี่ยก็เติบโตที่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะคะเคยอยู่ที่โรงเรียนสตรีทุ่งสงนะคะย้ายตามคุณพ่อไปปฏิบัติราชการเป็นตชด.ที่นั่นค่ะเป็นจังหวัดที่อบอุ่นมากๆนะคะต่อใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรารอสัญญาณจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแต่ถ้าจังหวัดอื่นพร้อมนี่บอกส่งสัญญาณมาได้เลยนะคะเราอาจจะสวิตไปจังหวัดอื่นก่อนค่ะค่ะวันนี้นะคะไทยพักดีขอย้ำอีกครั้งนะคะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะสามารถร่วมสมัครเป็นสมาชิกพักได้โดยพร้อมเพรียงกันนะคะเพียงแค่เข้าไปในเพจของไทยพักดีค่ะแล้วก็นะคะทำการสแกนบาร์โค้ดนะคะหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดแล้วเนี่ยก็จะมีระบบกรอกข้อมูลนะคะพี่น้องประชาชนทุกท่านกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งเอกสารได้ผ่านระบบออนไลน์เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทำการชำระเงินเรามีค่าสมาชิกเพียงเล็กน้อยนะคะชำระเงินเสร็จเรียบร้อยท่านสามารถที่จะปริ้นเอกสารเก็บไว้นะคะเป็นหลักฐานอย่างเป็นทางการในทันทีนะคะว่าท่านคือสมาชิกพรรคไทยพักดีของเราแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคแล้วก็ทุกๆท่านนะคะแจ้งผ่านเพจไทยพักดีต่อไปค่ะค่ะและตอนนี้ถ้าสัญญาณพร้อมแล้วเชิญตัดไปที่ภูมิภาคได้เลยค่ะสวัสดีครับรู้จักพรรคไทยพักดีได้ไงครับพี่จากทีวีและสื่อโซเชียลต่างๆค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้นะคะลุงป้าน้าอาพี่น้องไทยพักดีก็มาสมัครนะคะซึ่งเป็นการสมัครออนไลน์นะคะแล้วเราก็จะเห็นด้วยว่ามีการเว้นระยะห่างนะคะตอนนี้พี่กรก็กำลังทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งเลยทีเดียวค่ะคนตั้งใจมากนะคะเรามุ่งมั่นนะคะที่จะให้พรรคไทยพักดีเนี่ยเป็นครับของประชาชนทุกคนนะคะแล้วก็สร้างมาจากทุกภาคส่วนแล้วก็ทุกวัยนะคะร่วมกันในวันนี้ค่ะค่ะแล้วก็ขอเชิญพบกับพิธีกรร่วมของกับอาจารย์กิ๊กในวันนี้นะคะขอเชิญเลยค่ะครับผมสวัสดีครับผมทองน้ำคุณทองถิ่นนะครับผมค่ะจังหวัดต่อไปตอนนี้เรากำลังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก็กำลังสัมภาษณ์ประชาชนนะคะใส่เสื้อเหลืองมาเลยน่ารักมากเลยนะคะครับผมเป็นคุณธีรคุณธีรพงษ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครับคุณธีรพงษ์สัมภาษณ์อยู่นะคะเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงพี่น้องนครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะได้เห็นกันผ่านกล้องอย่างน้อยภาพก็ชัดเจนนะคะก็ตอนนี้ก็คือการออนไลน์ทั่วประเทศแล้วใช่ค่ะเราก็พยายามตัดภาพแต่ละภูมิภาคมาเรื่อยๆใช่ไหมครับผมในช่วงนี้นะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆ นะคะเดี๋ยวเราจะเห็นกันทุกภาคส่วนเลยค่ะทุกภาคโดยพร้อมเพรียงกันค่ะสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโอ้โหน่ารักมากนะคะตอนนี้ก็คือสัญญาณอะไรเงี้ยครั้งนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราสามารถที่จะมองภาพแล้วช่วยบรรยายไปด้วยเลยนะคะก็ถือว่าเป็นงานเปิดบ้านวันแรกนะครับของไทยพักดีครับแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดก็พยายามที่จะเปิดตัวกันแล้วนะครับตอนนี้ใช่ค่ะใครที่สนใจนะคะนอกจากอยากจะสมัครเป็นสมาชิกพักของเราแล้วสามารถที่จะสมัครเป็นส.ส.นะคะไม่ว่าจะเป็นส.ส.แบบเขตหรือว่าส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะได้ข่าวว่าตั้มเองก็สนใจใช่ไหมคะครับผมอยู่ระหว่างการพิจารณาครับผมหลายคนเนี่ยเริ่มสนใจนะคะเดินเข้ามา walk in มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะดูนะคะนครศรีธรรมราชก็ยังสัมภาษณ์กันอยู่ค่ะคึกคักมากๆนะคะใช่ครับตั้งใจพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจ
จะสมัครสมาชิกนะครับไม่สะดวกที่จะมาที่พักหรือที่ทำการนะครับมาสะดวกใช้ QR code สแกนที่ QR code นะครับแล้วก็ไปที่บันทึกข้อมูลนะครับเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จปุ๊บโหลดข้อมูลต่างๆเช่นบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านให้เรียบร้อยนะครับและรูปถ่ายด้วยนะครับขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4คือขั้นตอนการชำระเงินขั้นตอนนี้สำคัญมากนะครับถ้าท่านไม่ชำระเงินก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์แบบนะครับถ้าท่านชำระเงินแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จสมบูรณ์แบบเรียบร้อยครับง่ายนิดเดียวครับ4ขั้นตอนครับผมค่ะแล้วทีนี้นะคะเสร็จสิ้นการไลฟ์สดจากนครศรีธรรมราชแล้วนะคะเราจะไปจังหวัดต่อไปนะคะเป็นภาคใต้เหมือนกันเป็นจังหวัดอะไรคะใช่ครับจังหวัดต่อไปนะครับเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณวิชยะเดชอรุณครับผมเรียนเชิญครับเราอาจจะต้องรอสัญญาณสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเป็นการไลฟ์สดนะคะอดใจรอพี่ๆจากพี่ๆน้องๆจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะว่าเป็นการไลฟ์สดพร้อมกันทั่วประเทศนะครับสื่อสารก็อาจจะขัดข้องกันบ้างนะครับผมใช่ตอนนี้อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่คุณหมอพยายามทวงดาวเทียมไทยคมของเราคืนมานะคะระบบการสื่อสารของเราเนี่ยจะเป็นของประชาชนคนไทยโดยแท้จริงค่ะครับผมครับผมมาแล้วครับตอนนี้ก็เป็นของสุราษฎร์ธานีนะครับคุณวิชยะเดชอรุณนะครับเป็นผู้ให้สัมภาษณ์กันวันนี้ครับขออภัยครับผมภาพนี้ขออนุญาตนะครับเป็นของจังหวัดปทุมธานีนะครับจังหวัดปทุมธานีนะคะจังหวัดปทุมธานีคุณฐานพัฒน์ใช่ครับคุณฐานพัฒน์โตคำแพงครับผมโอ้โหมีแบ็คดรอปคุณหมออยู่ที่ปทุมธานีเลยนะคะใช่ครับได้ถ่ายรูปคู่กับคุณหมอวรงค์ของเรานะคะโอ้พี่น้องมากันคึกคักเลยนะคะเริ่มทำการสมัครกันแล้วนะคะเราเปิดสมัครพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเพื่อคุณหมอนับถอยหลังตะกี้นี้ก็เริ่มทยอยสมาชิกแต่ละจังหวัดก็ทยอยมากันเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ครับระบบการรับสมัครของเรานะคะเป็นการรับสมัครเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือเราไม่ใช้กระดาษนะคะเป็น paperless นะคะจะทำให้ลดโลกร้อนได้ด้วยค่ะเราเป็นพรรคแห่งเทคโนโลยีค่ะวันนี้นะคะก็จะเห็นแม้ว่าลุงป้าน้าอาจะยังไม่เชี่ยวชาญเราก็จะมีพี่ๆน้องๆพรรคนะคะมาช่วยกันถ่ายทอดเทคโนโลยีการสมัครนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศสามารถเข้าไปสมัครได้พร้อมกันผ่านเพจพรรคไทยพักดีของเราณตอนนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวให้น้องตั้มอธิบายภาพประกอบเลยนะคะได้ครับก็อันนี้ก็เป็นการรับสมัครที่ปทุมธานีนะครับผมเปิดรับสมัครพร้อมกันเมื่อตอนเช้าพร้อมกับคุณหมอนะครับสมาชิกทุกท่านก็กำลังทยอยกันมาเรื่อยๆก็อยู่ระหว่างป้องกันนะครับการโรคติดต่อด้วยครับเราก็ต้องเว้นระยะห่างนิดนึงแล้วก็ทยอยให้สมาชิกมาทีละคน2คนยังไงเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกพวกเราครับผมนะคะเพราะว่าทีมเรานี่มีคุณหมอเป็นที่ปรึกษาหลายท่านเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราคำนึงถึงความปลอดภัยด้านโควิด-19 เนี่ยเป็นอันดับแรกเลยค่ะตอนนี้นะคะเราดูบรรยากาศของปทุมธานีไปปทุมธานีเป็นจังหวัดใหญ่นะคะอาจารย์กิ๊กเนี่ยเดินทางไปบ่อยมากเนื่องจากต้องไปทำวิจัยแถวนั้นนะคะพี่น้องแถวนั้นใจดีน่ารักมากเลยค่ะอาหารที่ปทุมอะไรอร่อยตั้มรู้ไหมไม่รู้เลยครับก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวเรือเยี่ยมมากๆเอาล่ะปทุมธานีเสร็จไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะย้ายไปที่ภาคกลางค่ะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดสำคัญที่ไทยพักดีเข้มแข็งมากๆเลยค่ะคือจังหวัดอะไรคะครับจังหวัดต่อไปนะครับเป็นจังหวัดลพบุรีครับเรียนเชิญคุณธนพันธ์เอกธนทิพย์ครับผมมาแล้วยังลพบุรีครับผมลพบุรีครับมาแล้วครับลพบุรีครับมีเสียงขณะนี้นะคะก็มีการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดลพบุรีอยู่นะคะแล้วก็กล้องกระแพนที่ภาพพักไทยพักดีนะคะของเราพร้อมกับภาพของคุณหมอค่ะเป็นการไลฟ์สดนะครับอาจจะเสียงดังอาจจะเสียงว่านั้นเราไม่ได้ยินสัญญาณนะครับในจังหวัดนี้นะคะมีอาหารด้วยพิเศษกว่าจังหวัดอื่นนะคะโอ้ยมุมเช็คชงครับผมท่านใดที่สนใจนะครับจะสมัครสมาชิกนะครับเข้าไปที่เพจไทยพักดีนะครับสแกน QR code นะครับขั้นตอนที่2คือกรอกข้อมูลนะครับของตัวเองขั้นตอนที่3ง่ายนิดเดียวคือ
โหลดสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนขั้นตอนสุดท้ายสำคัญที่สุดคือขั้นตอนการจ่ายเงินครับผมชำระเงินครับแต่ค่าสมาชิกไม่แพงนะคะพี่น้องทั่วประเทศไทยนะคะลองเข้าไปนะคะเราอยากให้สมาชิกของเรานะคะมาจากทุกภาคส่วนนะคะรวมความแตกต่างของทุกวัยนะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะร่วมมาแสดงความคิดเห็นนะคะทุกเสียงของท่านที่คอมเมนต์ลงในเพจไทยพักดีเรามีทีมงานอ่านนะคะและบางนโยบายที่ท่านเสนอมาเรานำมาปฏิบัติจริงด้วยค่ะท่านจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้แน่นอนเดี๋ยวรอวันเปิดตัวนโยบายพักอีกครั้งหนึ่งนะคะคตอนนี้คนเยอะมากเลยเราก็เว้นระยะห่างเห็นไหมครับค่ะทุกที่เราก็จะมีนโยบายหลักไว้ว่าเราต้องเว้นระยะห่างกันเพื่อกันโรคติดต่อนะครับท่านที่เห็นกำลังว่ายอยู่นะครับคุณคือคุณธนพันธ์นะครับเอกสิทธิพงศ์ครับผมโอ้น่ารักมากมากนะคะครับก็จะพบปะประชาชนแล้วก็เดินคุยนะครับกันอยู่อย่างนี้ตอนนี้เป็นจังหวัดลพบุรีนะคะใช่ครับจังหวัดลพบุรีนี่สมาชิกเราเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ครับผมเนาะจังหวัดลพบุรีนี่จะมีการไลฟ์สดถึง2ครั้งนะคะเพราะว่ามีถึง2กลุ่มด้วยกันค่ะคือพิเศษกว่าจังหวัดอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรารอสัญญาณค่ะมวลสมาชิกเราเยอะมากนะครับเราก็ไม่อยากให้มารวมกันเราก็เลยแยกเป็น2กลุ่มดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องเรานะครับจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็จะได้สามารถเห็นพี่น้องได้อย่างครบถ้วนด้วยนะคะถูกต้องครับผมตอนนี้นะคะเสร็จสิ้นจังหวัดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นลพบุรีไปแล้วนะคะเดี๋ยวจังหวัดอื่นๆถ้าพร้อมแล้วส่งสัญญาณมาตอนนี้เราจะระหว่างรอสัญญาณนะคะมีสัญญาณมามีไหมครับเราขอไม่โอเคนะครับจังหวัดต่อไปนะคะเป็นจังหวัดมีไหมครับอ๋อตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณนะครับตอนนี้เวลาเรานะคะเราได้เวลาแล้วได้เวลาสมควรแล้วนะคะเราจะตัดเข้าสู่พิธีการของพรรคไทยพักดีที่ศูนย์กลางก่อนนะคะครับผมขอเชิญทุกท่านนะคะพบกับพิธีกรหลักของเราค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับเลยค่ะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับคุณด็อกเตอร์นะครับตอนนี้เราได้เข้ามาพร้อมกันที่ห้องแถลงข่าวแล้วนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับสวัสดีกลุ่มนะครับผู้สนับสนุนอุดมการณ์ของพรรคไทยพักดีทุกท่านนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้นะครับก็ขอสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่อยู่ณห้องแห่งนี้นะครับห้องแถลงข่าวของพรรคไทยพักดีนะครับในการรับสมัครสมาชิกพรรคนะครับรับสมัครว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของไทยพักดีนะครับวันนี้ผมดร.ปรมะนะครับจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับดูแลทุกท่านไปตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับร่วมกับพิธีกรคนสวยนะครับสวัสดีค่ะดิฉันดร.อิสราพรนรินทร์นะคะขอต้อนรับทุกท่านอย่างอบอุ่นและก็ขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะในงานแถลงข่าวการเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคไทยพักดีและว่าที่ผู้สมัครส.ส.นะคะของพรรคไทยพักดีซึ่งการรับสมัครตรงนี้ค่ะเรามีทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ค่ะดร.ปรมะครับในวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตนะครับนำทุกท่านที่อยู่ณห้องแห่งนี้นะครับไปพบกับผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับคือคุณหมอนะครับที่ทำหน้าที่เป็นผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่สามารถกล้าท้าทายอำนาจรัฐบาลนะครับที่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับทำให้ประเทศเสียหายไปในระดับแสนล้านบาทเลยทีเดียวนะครับท่านเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ชาติผลประโยชน์ประชาชนนะครับในการล้มโครงการจำนำข้าวครับด็อกเตอร์ค่ะด็อกเตอร์ค่ะทำให้มีผู้ที่ถูกดำเนินคดีและติดคุกเป็นจำนวนมากเลยนะครับใช่ค่ะดร.ปรมะตั้งแต่วันนั้นนะคะจวบจนกระทั่งวันนี้ค่ะเขาผู้นี้นะคะก็ยังมียึดมั่นในอุดมการณ์เดิมอย่างแน่วแน่ค่ะในการที่จะปกป้อง3สถาบันหลักของชาตินะคะปกป้องสมบัติชาติแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะการทวงดาวเทียมไทยคมคืนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะใช่ครับค่ะซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะเขาคนนั้นก็คือคุณหมอของเราหัวหน้าพรรคไทยพักดีค่ะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะคะแต่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเราจะมีหลัง VTR นะคะ
เราจะมีให้คุณหมอวรงค์นะคะขึ้นมากล่าวต้อนรับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นทางการนะคะโดยท่านจะให้เห็นภาพค่ะความสำคัญของงานแถลงข่าวในวันนี้โดยจะพร้อมทั้งประกาศอุดมการณ์ค่ะวิสัยทัศน์แล้วก็นโยบายนะคะที่จะนำพาพรรคของเรานำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะขอเชิญทุกท่านชม VTR ที่เป็นค่ะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมีการมอบดอกไม้นะครับเดี๋ยวจะมีแขกผู้มีเกียรตินะครับที่เดินทางมาเป็นให้กำลังใจกับทางคุณหมอนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมามอบดอกไม้ณเวทีแห่งนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณหมอและก็แขกผู้มีเกียรตินะครับขอเรียนเชิญค่ะท่านแรกนะคะจะเป็นท่านถาวรเสนเนียมนะครับครับคุณหมอวรงค์กับผมนี่อยู่พรรคประชาธิปัตย์มาด้วยกันผมเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2511และขณะนี้ก็ยังคงเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์ยังเป็นส.ส.ประชาธิปัตย์ในช่วงที่ผมกับหมอวรงค์อยู่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยกันในช่วงนั้นผมกับหมอวรงค์จับมือกันรณรงค์เพื่อที่จะให้หมอวรงค์เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่การเลือกตั้งคุณหมอวรงค์แพ้หลังจากนั้นผมก็จับมือกับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอีกครั้งหนึ่งสนับสนุนให้คุณพีรพันธ์ได้เป็นหัวหน้าพรรคการเลือกตั้งครั้งนั้นคุณพีรพันธ์ก็แพ้อีกบัดนี้คุณพีรพันธ์ก็ย้ายจากพรรคประชาธิปัตย์ไปอยู่พรรคพลังประชารัฐเป็นทางการแล้วคุณหมอวรงค์ก็ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งพรรคในบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาเพื่อที่จะเป็นหัวหน้าพรรคคุณหมอวรงค์เป็นคนแรกที่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแม้จะเป็นหัวหน้าพรรคใหม่ก็ตามไม่มีอำนาจรัฐก็ตามผมในฐานะเป็นพี่เป็นเพื่อนคนร่วมปณิธานร่วมอุดมการณ์เมื่อมาถึงวันนี้ก็มาขอแสดงความยินดียิ่งทราบว่าพรรคนี้เป็นพรรคที่มีอุดมการณ์สูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีมาให้กำลังใจขอให้ท่านหัวหน้าพรรคได้ประสบผลสำเร็จในการทำหน้าที่เป็นผู้นำพรรคและนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้โปรดให้การสนับสนุนพรรคใหม่พรรคนี้ที่นำโดยคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมและคณะผู้ร่วมก่อตั้งพรรคทุกคนครับขอมีความสำเร็จนะครับครับในลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านสสชาญวิทย์นะครับที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจนะครับในการเปิดรับสมัครสมาชิกในวันนี้ครับผมขอให้พรรคไทยพักดีนะครับเป็นที่พึ่งนะครับเป็นความหวังของประชาชนนะครับที่รักชาติรักสถาบันนะครับขอให้มีสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็พี่หมอได้ประสบความสำเร็จตามที่พี่หมอตั้งใจทุกประการนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับที่เราด้วยคุณหมอนะ